เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเริ่มทำคอนโดครับเป็นของตัวเองครั้งแรกแล้วก็อินทีเรียเป็นเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอุปกรณ์ทั้งหมดที่เป็นเหล็กเนี่ยเราจะใช้ของเฮเฟเล่แล้วแบบทำไมต้องเฮเฟเล่ใช้ยี่ห้ออื่นไม่ได้เหรอเพื่อนก็บอกว่าเฮเฟเล่เนี่ยดีสุดผมก็เลยได้เห็นและวันนี้ก็เห็นทุกวันครับอุปกรณ์ติดกรอบห้องน้ำจะเขียนว่าเฮเฟเล่แล้วก็อุปกรณ์เหล็กในบ้านพับอะไรพวกนี้จะเป็นเฮเฟเล่หมดเลยครับก็เลยรู้จักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอเริ่มทำบ้านก็เริ่มคิดถึงเฮเฟเล่อีกครั้งหนึ่งครับสถาปนิกที่เป็นเพื่อนคุณพ่อฮะซึ่งเป็นรุ่นใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าทั้งบ้านนี้เขาสเปคเฮเฟเล่ไปหมดแล้วเราก็โอเคก็ดีนะเพราะว่าเราก็เชื่อใจในคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เรียกว่าแทบจะฮาร์ดแวร์ทั้งบ้านนะผู้อุปกรณ์ตัวบานพับตัวมือจับแล้วก็อีกหลายๆอย่างหลายๆรูปแบบที่มันเกี่ยวกับเรื่องของประตูกรอะไรเงี้ยก็จะเป็นของเฮเฟเล่หมดเลยฮะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาในรอบนี้ก็คืออุปกรณ์ครัวจะเป็นพวกเตาอบหรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรเครื่องดูดควันนะครับก็จะใช้ของเฮเฟเล่ด้วยเพราะว่าเข้าไปคุยที่สำนักงานใหม่แล้วรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ว่าเฮเฟเล่ทำด้วยครับ3คำที่ทำให้นึกถึงเฮเฟเล่นะครับแข็งแรงสวยงามแล้วก็ได้มาตรฐานครับ